คืองี้นะฮะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการทลายแก๊งเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติกันเยอะเลยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการบุกเข้าไปคาบ้านพักหรูย่านบางพลีนะครับแล้วก็จับผู้ต้องหาได้17คนยึดของกลางได้เพียบเลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานะครับประมาณตีสองนะฮะทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองครับเอาหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจค้นในบ้านพักหรู3หลังซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะครับนี่ฮะจับได้คาหนังคาเขาไปเจอกลุ่มพนักงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามครับมีทั้งผู้ชายแล้วก็หญิงทั้งหมด12คนนั่งประจำแบบเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะคุณมาสิริคือประจำโต๊ะแล้วก็มีคอมเงินคนละเครื่องกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินครับของเว็บพนันออนไลน์เชื้อเชิญลูกค้าส่วนบ้านอีก2หลังที่อยู่ติดกันเจอชายแล้วก็หญิงสัญชาติเวียดนามเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆว่าเป็นแก๊งคนเวียดนามนี่แหละที่พร้อมที่จะทำพวกอุปกรณ์การทำหนังสือพาสปอร์ตปลอมแล้วก็ยังไปเจอตรายางขาเข้าขาออกตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยนะฮะแล้วก็มีของประเทศเมียนมากัมพูชารวมทั้งยังไปเจอบุหรี่ต่างประเทศที่หนีภาษีจำนวนหนึ่งด้วยนะครับจึงควบคุมตัวผู้ต้องหารวมทั้งหมด17คนพร้อมกับของกลางทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การผลิตหนังสือเดินทางและตรายางปลอมแล้วก็ของกลางอื่นๆมาสอบสวนแล้วก็บันทึกจับกลุ่มที่สภ.บางพลีครับแจ้งข้อหาบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม12คนชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เข้าเล่นหรือเข้าพนันตามพรบ.การพนันนะฮะบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนามนะ4คนข้อหาร่วมกันมีไว้ซึ่งดวงตาดวงตราหรือรอยตราประทับของเจ้าพนักงานก็คือตราขาเข้าขาออกตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่แหละแล้วก็ร่วมกันมีไว้ซึ่งหนังสือเดินทางของผู้อื่นและบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอีก1คนโดนข้อหามีบุหรี่ต่างประเทศไว้ในครอบครองโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากรนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ทางตม.เนี่ยเขาสืบทราบว่ามีต่างด้าวลักลอบเช่าบ้านหรูในย่านนี้หมู่บ้านนี้เปิดเป็นฐานในการตั้งเว็บพนันออนไลน์ครับแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารหนังสือเดินทางด้วยมีเงินหมุนเวียนนับ10ล้านก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนะฮะจนกระทั่งได้เบาะแสที่แน่ชัดนำมาสู่การจับกลุ่มจากการสืบสวนขยายผลก็เลยรู้มาว่ากลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามกลุ่มนี้ทำหน้าที่คอยดูแลเว็บพนันออนไลน์นะครับมีนายทุนคนจีนสั่งการผ่าน Facebook อวตารจากนั้นนายทุนเนี่ยก็จะปิดแอคเคาท์ทันทีหลังจากสั่งการเสร็จนะฮะนอกจากนี้ครับยังพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เพิ่งใช้บ้านพักแห่งนี้เป็นฐานในการดำเนินการทางธุรกิจนะฮะย้ายมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาเปิดได้เพียงเดือนเศษก่อนจะถูกจับครับส่วนหนังสือเดินทางก็เป็นการขยายผลในการจับกลุ่มต่างด้าวที่ใช้หนังสือเดินทางที่มีตราประทับปลอมจนรู้มาว่าสถานที่แห่งนี้ลักลอบทำหนังสือเดินทางปลอมด้วยโดยใช้ตราประทับผ่อนผันขออยู่ต่อในราชอาณาจักรนะฮะในขณะที่จับกลุ่มครับพบผู้ถูกจับกำลังนั่งทำงานผ่านคอมในลักษณะเชิญชวนลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียก็คือทาง Facebook เนี่ยนะฮะมีการสร้างบัญชีแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาหลายบัญชีเพื่อใช้ในการชวนคนมาทำงานบ้างแหละหรือว่าการโฆษณาขายสินค้าออนไลน์พอมีคนสนใจทักข้อความมาในบัญชีโซเชียลเขาก็จะทำการส่งลิงก์เว็บพนันออนไลน์ไปให้ลูกค้าสมัครเพื่อที่จะเข้าเล่นโดยหลอกลวงพอเข้าเว็บไปแล้วเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายกับเว็บขายสินค้าแบรนด์เนมแต่พอคลิกเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปในหน้าลิงก์ของการเล่นพนันออนไลน์ก็คือหวยฮานอยหวยฮานอยนี่แหละที่มันมีลักษณะของการโปรโมทกันส่วนหนึ่งก็มาจากแก๊งนี้ด้วยนะฮะ